ซีดีธรรมบรรยายชุดจากจิตวิทยาสู่จิตภาวนาโดยพระพรหมกุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเพื่อการถ่ายทำวีดิทัศน์สำหรับนิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรมเขาสำโรงดงยางอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราบรรยายเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2534ครั้งที่3เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจิตภาวนากับปัญญาภาวนาเจริญพรท่านผู้สนใจเจริญภาวนาทุกท่านคราวนี้จะได้พูดในเรื่องที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างจิตภาวนากับปัญญาภาวนาในคราวที่แล้วนี้อัตมภาพก็ได้พูดไปในเรื่องตำแหน่งหรือฐานะของการปฏิบัติทางจิตหรือการปฏิบัติที่เกี่ยวกับจิตใจในระบบของพระพุทธศาสนานี้การปฏิบัติหรือการฝึกที่เกี่ยวกับจิตใจนั้นก็คือเรื่องของภาวนานี้ภาวนาในระดับนี้เราจะพูดกันมากถึงคำว่าจิตภาวนากับปัญญาภาวนานี้ก็เพื่อความชัดเจนเราก็ควรจะได้รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตภาวนากับปัญญาภาวนาจิตภาวนานั้นก็แปลง่ายๆว่าการฝึกอบรมเจริญจิตใจหรือการพัฒนาจิตใจปัญญาภาวนาก็คือการฝึกอบรมเจริญปัญญาหรือการพัฒนาปัญญาอันนี้จะมีข้อสงสัยเริ่มต้นตั้งแต่คำว่าจิตกับคำว่าปัญญามีคนในสมัยนี้ก็ไม่น้อยที่สงสัยว่าทำไมจะต้องแยกจิตกับปัญญาออกไปต่างหากจากกันเพราะว่าเรื่องปัญญาก็น่าจะเป็นเรื่องของจิตใจนี่เองเพราะฉะนั้นบอกว่าพัฒนาจิตใจอย่างเดียวก็น่าจะคลุมไปถึงปัญญาด้วยก็เลยจะต้องทำความเข้าใจกันเรื่องความแตกต่างระหว่างจิตใจกับเรื่องปัญญาความจริงนั้นในสมัยปัจจุบันนี้เองที่เราเรียนวิชาการจากตะวันตกก็มีเข้าถึงการที่มีการแยกระหว่างจิตใจกับปัญญาเหมือนกันแต่บางทีเราก็ไม่ได้สังเกตอย่างฝรั่งเนี่ยใช้คำพูดว่า mind ที่แปลว่าจิตใจจิตใจเนี่ยบางทีก็หมายรวมทั้งเรื่องของการใช้ปัญญาใช้เหตุผลแต่บางครั้งก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแต่ในหลายกรณีคำว่า mind นี้จะใช้ในความหมายที่เป็นเรื่องของความคิดเหตุผลเป็นเรื่องของสติปัญญาอย่างเวลาเราพูดถึงคนที่เป็นผู้มีสติปัญญามากเป็นคนสำคัญในประวัติศาสตร์คนพบอะไรไว้เราเรียกว่า great mind อันนี้ก็ที่จริงก็ไม่ได้มองไปในแง่ของความรู้สึกหรืออารมณ์เลยจิตใจในแง่นี้หมายถึงปัญญาสมองหรือบางทีเขาก็มีการแยกในคำพูดทั่วไปบอกว่า mind กับ heartในกรณีนี้หมายก็เป็นเรื่องของด้านปัญญาด้านความคิดเหตุผลซึ่งคู่กันกับฮาร์ดคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือบางทีเลี่ยงจากคำว่าหมายก็ไปพูดคำว่าเหตุกับฮาร์ดเหตุก็คือหัวสมองเป็นเรื่องความคิดเหตุผลแล้วก็ฮาร์ดเป็นเรื่องของจิตใจในด้านของอารมณ์ความรู้สึกที่ชัดยิ่งกว่านั้นก็คือเราใช้คำว่าปัญญาด้วยคำว่า intellect เป็นความคิดเหตุผลแล้วก็ให้คู่กับคำว่า emotion เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนี่แสดงว่าประเพณีในสายตะวันตกก็มีการแบ่งแยกเหมือนกัน
เป็นอินเทลเล็กด้านหนึ่งแล้วเป็นอิโมชันด้านหนึ่งซึ่งก็มองได้ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจแม้แต่ในเรื่องของการพัฒนาความเจริญงอกงามของคนในทางการศึกษาก็มีการแบ่งเป็นความเจริญงอกงามหรือพัฒนาการทางด้านกายและความเจริญพัฒนาทางด้านสังคมและข้อที่3ก็ความเจริญงอกงามหรือพัฒนาการทางด้านอารมณ์หรืออีโมชันนั่นและข้อสุดท้ายก็ความเจริญงอกงามหรือพัฒนาการทางด้านปัญญาเรียกว่า intellectual developmentก็เป็น development ทางด้าน emotion กับทางด้าน intellectual ทีนี้ emotion หรืออารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละก็คือเรื่องจิตใจที่เป็นด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับด้านความคิดสำหรับทางพุทธศาสนานั้นการแยกในเรื่องนี้ค่อนข้างชัดเจนคือในตะวันตกแม้แบ่งกันไว้อย่างนี้แล้วแต่ว่าการใช้ก็ยังสับสนอยู่ทีนี้ในทางพระพุทธศาสนานั้นเรื่องจิตใจที่มุ่งในที่นี้ก็เน้นไปในด้านเรื่องของอิโมชันแล้วก็เรื่องปัญญาก็เรื่องของอินเทลเล็กซึ่งจะรวมไปถึงปัญญาระดับสูงเป็นวิสดัมอะไรต่างๆเป็นอินไซต์ด้วยแต่ว่าให้แบ่งคร่าวๆอย่างนี้อันนี้ก็เทียบให้เห็นว่าในวิชาการสมัยปัจจุบันก็มีการแบ่งเหมือนกันแม้จะไม่ชัดเจนนักทีนี้เพื่อจะให้เข้าใจชัดเจนเรามาพูดในแง่ของพระพุทธศาสนาพูดในแง่พระพุทธศาสนานี่เราแบ่งได้2ตอนตอนที่1เราพูดถึงในแง่สภาวะธรรมหรือสิ่งที่เป็นไปตามสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติในแง่นี้แล้วเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาถือว่าปัญญานั้นก็เป็นคุณสมบัติของจิตใจนี่เองถ้าเรียกว่าเป็นเจตสิกอย่างหนึ่งคือเราพูดถึงจิตเป็นเหมือนกับว่ามีตัวแกนแล้วเสร็จแล้วก็มีสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของจิตใจนั้นภาษาพระเรียกว่าเจตสิกเจตสิกหรือคุณสมบัติของจิตนี้มีมากมายด้วยกันอย่างในอภิธรรมนี่ก็มีการแจกแจงออกไปถึง52อย่างและในบรรดาเจตสิก52อย่างหรือคุณสมบัติและอาการของจิตที่มากมายนั้นก็มีปัญญาเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งเป็นองค์ประกอบข้อหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นในแง่ของสภาวะธรรมหรือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาตินี้ก็ถือว่าปัญญานั้นเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของจิตใจนี้เป็นการแบ่งแยกชี้แจงให้เห็นตำแหน่งของปัญญาซึ่งในแง่นี้แล้วก็เป็นเพียงคุณสมบัติของจิตใจเอาละทีนี้มาสู่แง่ที่สองแง่ที่สองก็เป็นการแบ่งแยกในกระบวนการพัฒนามนุษย์เป็นเรื่องของปฏิบัติการในแง่ปฏิบัติการในการพัฒนามนุษย์นั้นปัญญามีความสำคัญอย่างยิ่งปัญญาเป็นเรื่องใหญ่เป็นตัวแกนกลางของการพัฒนามนุษย์ทั้งสิ้นที่เรามีการศึกษาอะไรต่างๆนี้ตัวแกนที่เราต้องการจะพัฒนาคือปัญญาปัญญาเป็นตัวนำที่จะทำให้เกิดการพัฒนาด้านอื่นตามมาจนกระทั่งในที่สุดนั้นปัญญาเมื่อเจริญถึงที่สุดก็จะทำให้บรรลุจุดหมายของชีวิตที่พระพุทธศาสนาว่าได้แก่ความหลุดพ้นหรืออิสรภาพจะมองได้ง่ายๆก็คือว่าปัญญานี่เป็นตัวทำให้มนุษย์เกิดอิสรภาพหลุดพ้นจากปัญหาได้ทำให้แก้ปัญหาได้ข้อสำคัญในเรื่องของมนุษย์ก็คือการแก้ปัญหามนุษย์เผชิญปัญหาแล้วเราพัฒนามนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้มีความสามารถในการที่จะแก้ปัญหาหรือทำไม่ให้เกิดปัญหาการที่จะแก้ปัญหาได้หรือทำไม่ให้เกิดปัญหาก็คือจะต้องมีปัญญาคือการรู้เข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับตัวเองจนกระทั่งว่าสามารถปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องแล้วก็นำความรู้นั้นมาใช้ในการที่จะจัดสรรสิ่งต่างๆแก้ไขปัญหาทุกอย่างเพราะฉะนั้นปัญญานี่เป็นเรื่องใหญ่มากในเชิงปฏิบัติการในกระบวนการพัฒนามนุษย์จึงถือว่าปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องยกขึ้นมาจัดไว้เป็นแดนหนึ่งเลยต่างหากเพราะฉะนั้นในเชิงปฏิบัติการพระพุทธศาสนานี่จึงแยกเรื่องการพัฒนาจิตใจไว้ส่วนหนึ่งกับ
การพัฒนาปัญญาไว้อีกส่วนหนึ่งหมายความว่าการพัฒนาจิตใจพร้อมทั้งคุณสมบัติด้านอื่นๆนั้นถือว่ารวมอยู่ในเรื่องเดียวกันได้แต่เรื่องปัญญานี้จะต้องยกไว้เป็นพิเศษที่จริงนั้นเรื่องการที่จะแบ่งแยกอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาคือการจัดแบ่งปฏิบัติการของมนุษย์ในกระบวนการพัฒนาคนนี้ไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างเดียวกับสภาวะธรรมหรือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเหมือนอย่างชีวิตของเราเนี่ยเรามีร่างกายกับจิตใจแต่ทีนี้ในเชิงปฏิบัติการอย่างในทางการศึกษาเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาในเรื่องพฤติกรรมของคนซึ่งพฤติกรรมอันนี้มันก็ไม่ได้อยู่ในการแบ่งแยกชีวิตนั้นชัดเจนก็เราก็ร่างกายกับจิตใจอย่างเงี้ยอ้าวพฤติกรรมเป็นเรื่องไหนมันก็เป็นเรื่องที่ออกมาอีกด้านหนึ่งในเชิงปฏิบัติการดังนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่ว่าเรื่องสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องรู้เข้าใจแต่ในเชิงปฏิบัติการนี้เราก็ต้องทำให้มันสอดคล้องที่จะได้ผลดีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อพระพุทธศาสนาแสดงถึงความจริงเกี่ยวกับสภาวะธรรมหรือธรรมชาติเราก็จะได้ความรู้ไปแบบหนึ่งเช่นในแบบอภิธรรมท่านแบ่งสภาวะธรรมหรือความจริงสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเรียกว่าปรมัตถธรรมคือสิ่งที่มีอยู่ตามความหมายที่แท้จริงเท่าที่มนุษย์จะรู้เข้าใจได้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นปรมัตถธรรมหรือสภาวะธรรม4อย่างได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพพานในชีวิตมนุษย์ก็จะมีจิตเจตสิกรูปแทนที่ท่านจะบอกว่าในกระบวนการพัฒนามนุษย์นั้นให้มาพัฒนาจิตเจตสิกรูปก็ไม่พูดอย่างนั้นเรื่องอะไรเราจะไปพัฒนารูปก็หมายความว่าจะทำให้รูปนั้นขยายเติบโตขึ้นก็อาจจะมีความหมายได้อย่างมากก็ทำให้ร่างกายเติบโตซึ่งไม่ใช่เรื่องสำคัญในกระบวนการพัฒนามนุษย์ที่เป็นการศึกษาเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปจัดอย่างนั้นเราก็ต้องจัดในเชิงปฏิบัติการที่จะต้องทำว่ามนุษย์จะต้องทำอะไรเพื่อให้ชีวิตนี้เจริญงอกงามเราก็ไม่ได้จัดแบบว่าพัฒนาจิตพัฒนาเจตสิกพัฒนารูปจิตเจตสิกก็จะไปแยกกันพัฒนาต่างหากก็ไม่ถูกเราแยกในแง่สภาวะธรรมเป็นตัวความจริงที่มีอยู่ตามธรรมชาติได้แต่ในเชิงปฏิบัติการในกระบวนการพัฒนามันไม่ใช่อย่างนั้นหรืออย่างขันธ์5ก็เช่นเดียวกันเราแบ่งสภาวะธรรมหรือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติในชีวิตของมนุษย์เป็นขันธ์5เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณทีนี้เราบอกว่าเราจะต้องพัฒนามนุษย์แล้วเสร็จแล้วเราจะไปพัฒนาโดยเอาตามขันธ์5หรือบอกว่าพัฒนารูปพัฒนาเวทนาพัฒนาสัญญาพัฒนาสังขารพัฒนาวิญญาณก็ไม่ใช่อย่างนั้นในเชิงปฏิบัติการการพัฒนามนุษย์มันต้องจัดอีกแบบนึงเพื่อจะให้มันได้ผลแก่ความเจริญงอกงามของชีวิตจริงๆนั้นมันก็ไม่ได้จัดในรูปที่ว่ามาพัฒนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็กลายเป็นว่ามาพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาอันนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องสภาวะธรรมสิ่งที่มีตามธรรมชาติด้านหนึ่งแล้วก็เข้าใจเรื่องปฏิบัติการในกระบวนการพัฒนามนุษย์อย่างหนึ่งถ้าแยกอย่างนี้อาตมาว่าจะเข้าใจชัดขึ้นก็เป็นอันว่าพุทธศาสนานี้ถือว่าเรื่องปัญญานี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นแกนกลางของการพัฒนามนุษย์แล้วก็เป็นตัวที่จะนำให้เข้าถึงจุดหมายสูงสุดของการพัฒนามนุษย์ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์นั้นอยู่ที่ปัญญาเพราะฉะนั้นก็เน้นเรื่องปัญญานี้แยกมาไว้ส่วนหนึ่งต่างหากเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเราจะได้เห็นต่อไปคิดว่าในแง่นี้ก็ควรจะผ่านไปได้ทีนี้ในการพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญานี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันอีกด้วยว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามนุษย์ทั้งหมดทีนี้การพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนามนุษย์นี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะไปแยกต่างหากได้จากการพัฒนาด้านอื่นๆของชีวิตมนุษย์เหมือนอย่างว่าในการเป็นอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยกิจกรรมทุกอย่างของชีวิตของเราทุกด้านเนี่ยสัมพันธ์กันหมดเราไม่สามารถจะแยกออกไปต่างหากอย่างร่างกายกับจิตใจเนี่ยในการเป็นอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยมันก็ต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกัน
ทุกด้านของชีวิตนี้สัมพันธ์กันหมดชั้นใดการพัฒนามนุษย์ที่เราแยกออกเป็นด้านๆนั้นก็เพื่อความสะดวกในการพิจารณาในการที่จะจัดกระบวนการพัฒนาให้ได้ผลดีแต่เราจะต้องตระหนักรู้ความจริงว่ามันไม่แยกต่างหากจากกันโดยเด็ดขาดสิ้นเชิงมันต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันการพัฒนาระหว่างจิตใจกับการพัฒนาปัญญาก็สัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับปัญญาเท่านั้นมันยังสัมพันธ์กับการพัฒนาด้านอื่นๆด้วยอย่างที่พระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้อย่างที่อาตมาได้กล่าวในตอนก่อนแล้วก็สุดแต่ว่าเราจะใช้ระบบการจัดแบ่งเป็นกี่ด้านเช่นถ้าใช้ไตรสิกขาก็มีศีลสมาธิปัญญาหรืออธิจิตอธิศีลอธิจิตอธิปัญญามีการใช้เป็นภาวนา4ก็เป็นกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนานี้ทั้งหมดนั้นน่ะเช่นภาวนา4ทั้ง4ด้านก็สัมพันธ์อาศัยซึ่งกันและกันหรือจะเป็นไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาหรืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาทั้ง3ด้านเนี่ยก็สัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ได้แยกต่างหากจากกันโดยสิ้นเชิงเดี๋ยวจะมาเข้าใจว่าอ๋อพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาก็เป็นเรื่องทำต่างหากออกไปหรือมองว่าอ้าวถ้าสัมพันธ์ก็สัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับปัญญาเท่านั้นที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นด้านอื่นๆในระดับศีลก็ต้องมาสัมพันธ์กันด้วยในตอนที่แล้วนี้อาตมาก็ได้พูดไปบ้างแล้วเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศีลสมาธิปัญญาหรือว่าองค์ประกอบทั้งหมดของระบบการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาในตอนนี้ก็คิดว่าเพื่อความชัดเจนก็อาจจะพูดซะอีกครั้งหนึ่งถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในกระบวนการพัฒนามนุษย์เช่นถ้าเราถือหลักไตรสิกขานี้เป็นแบบเราก็พูดว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างศีลสมาธิและปัญญาหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างอธิศีลอธิจิตอธิปัญญามองอย่างง่ายศีลก็มีความสัมพันธ์กับจิตใจและก็มีความสัมพันธ์โยงไปถึงปัญญาด้วยศีลก็คือความประพฤติดีงามสุจริตทางกายวาจาที่แสดงออกในทางสังคมหรือต่อสภาพแวดล้อมถ้าคนเราไปประพฤติสิ่งที่เป็นอันตรายเบียดเบียนผู้อื่นไว้เช่นไปทำร้ายเขาไว้ไปลักของเขาไว้ก็จะมีจิตใจไม่สงบไม่สบายคิดหวาดระแวงหรืออาจจะมีความรู้สึกผิดเป็นต้นอย่างแรงก็คือการที่หวาดกลัวว่าเขาจะมาแก้แค้นหรือเขาจะมาจับกุมไปลงโทษเพียงแค่นี้จิตใจก็ไม่สงบแล้วอันนี้ก็มีผลกระทบไปถึงจิตใจหมายความว่าศีลมีผลกระทบไปถึงจิตนี่ในด้านลบจิตใจไม่สบายไม่มีความสุขทีนี้พอจิตใจไม่มีความสุขหวาดระแวงคิดหวั่นกลัวไปต่างๆใจก็ฟุ้งซ่านจะคิดจะพิจารณาเรื่องอะไรมันก็ไม่ชัดเจนคิดไม่ตกเพราะจิตใจนี้กระวนกระวายกระสับกระส่ายจิตใจที่กระสับกระส่ายจะคิดอะไรได้เป็นเรื่องเป็นราวก็ทำได้ยากเพราะนั้นปัญญาก็ทำงานได้ไม่เต็มที่นั้นจากศีลก็มีผลกระทบมายังจิตใจจิตใจก็มีผลกระทบมาถึงปัญญาหรืออย่างพูดเฉพาะด้านจิตใจกับปัญญาอย่างเราอยู่ในห้องประชุมอยู่ในห้องประชุมนั่งฟังปาฐกถานั่งฟังคำบรรยายจิตใจไม่สบายอย่างใดอย่างหนึ่งมีเรื่องกลุ้มกังวลหรือว่าแม้ไม่กลุ้มกังวลแต่ว่าปล่อยใจเลื่อนลอยคิดเพ้อฝันไปหรือว่านึกถึงเรื่องที่จะไปบันเทิงเรืองลมหลังจากออกจากที่ประชุมนี้ใจก็ล่องลอยไปคิดเรื่อยเปื่อยไปพอคิดฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยไปใจลอยใจก็เรียกว่าไม่มีสมาธิพอจิตไม่มีสมาธิใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปก็แม้แต่ฟังสิ่งที่เขากำลังพูดอยู่ก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะมาพิจารณาให้เหตุผลให้เข้าใจเรื่องนั้นนั้นนั้นสภาพจิตใจก็มีผลกระทบต่อปัญญาหรือว่าถ้ามองให้ไปถึงศีลก็ได้เช่นในที่ประชุมนั้นมีแต่ความวุ่นวายมีคนทะเลาะกันจะตีกันอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่มีความสงบเราอยู่ในที่ประชุมนั้นก็พลอยมีความไม่สบายไปด้วยมีความเป็นห่วงกลัวว่าจะถูกลูกหลง
หรือว่าจะมีเหตุการณ์อะไรรุนแรงขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ทำให้จิตใจไม่สงบหมายความว่าระดับศีลพฤติกรรมนี้ก็มีผลมาทางฝันถ้าทางจิตใจและพอจิตใจไม่สงบฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิการที่จะรู้เข้าใจที่เป็นปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นหรือเป็นไปได้ยากดังนั้นอันนี้มันส่งผลที่กระทบต่อกันทั้งหมดตลอดกระบวนการในทางบวกก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรามีศีลดีเรียบร้อยเราประพฤติสุจริตเราก็มีความปลอดโปร่งโล่งใจใจคอเราก็สบายยิ่งเราประพฤติอะไรดีงามเช่นไปช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นไว้นึกขึ้นมาบางทีเรามีความปลื้มใจปราบปลื้มยินดีในการกระทำของเรานั้นพอมีความปลื้มใจเราก็มีความสุขมันก็มีผลมาถึงจิตใจทีนี้พอจิตใจดีงามอย่างน้อยปลอดโปร่งสบายไม่มีเรื่องรบกวนใจใจไม่ฟุ้งซ่านจะคิดอะไรก็คิดได้ดีขึ้นคิดได้ลึกซึ้งขึ้นมองเห็นอะไรชัดเจนขึ้นก็มีผลต่อปัญญาในทางกลับกันปัญญาก็ส่งผลมาต่อศีลแล้วก็สมาธิด้วยหรือต่อความประพฤติหรือพฤติกรรมทางกายวาจาแล้วก็ส่งผลมาทางด้านสภาพจิตใจด้วยเราพอเรามีปัญญารู้เข้าใจอะไรต่างๆดีเราก็ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นเรามองเห็นเหตุผลในการอยู่ร่วมกันว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องทำให้อยู่ร่วมกันโดยสันติหรือโดยที่มีความสุขเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นปัญญาเป็นตัวบอกนำทางให้จำเนินพฤติกรรมที่เรียกว่าศีลได้ถูกต้องหรือว่าในทางจิตใจก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีปัญหาอะไรที่ติดขัดข้างใจอยู่คิดไม่ตกพอมีปัญหาคิดไม่ตกมันก็เกิดความอึดอัดอัดอั้นใจก็ไม่มีความสุขเมื่อไรเรามีปัญญาคิดแก้ปัญหาได้มันก็โล่งไปมันก็มีความสบายเพราะนั้นปัญญานี้เป็นตัวสำคัญมากในขั้นสุดท้ายสูงสุดนั้นปัญญานี้รู้เข้าใจความจริงเกี่ยวกับโลกชีวิตทั้งหมดทำให้เราเห็นทางออกทำให้เราเห็นการที่จะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องปัญญาทำชี้นำให้เรารู้จักที่จะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องไม่เฉพาะปฏิบัติถูกต้องแม้แต่วางใจได้ถูกต้องพอเราเห็นทางออกรู้ว่าจะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างไรวางใจต่อสิ่งทั้งหลายอย่างไรวางใจต่อโลกต่อชีวิตอย่างไรมันจะทำให้เกิดความปลอดโปร่งผ่องใสโล่งขึ้นมาอันนี้ก็มีผลต่อจิตใจที่สำคัญมากจนกระทั่งถึงภาวะที่เรียกว่าอิสรภาพสูงสุดเพราะนั้นปัญญาเนี่ยจึงเป็นตัวที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากนี่เรื่องของมนุษย์นี่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในความที่ยังมีความคับข้องติดขัดอยู่ในระดับต่างๆมนุษย์เรานี่ตั้งแต่ชีวิตประจำวันเราก็จะประสบปัญหาพอแก้ปัญหาไม่ได้มันก็เกิดความคับเครียดขึ้นมาอัดอั้นในจิตใจก็เกิดความทุกข์แม้จะดำรงอยู่ในโลกไม่มีปัญหาในชีวิตประจำวันเกิดความรู้สึกหวาดกลัวต่อสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นเช่นความตายอะไรต่างๆเรื่องของชีวิตนี้ทั้งหมดที่เราไม่เข้าใจมันเป็นปัญหาที่มันเป็นสิ่งที่มากดดันบีบคั้นชีวิตจิตใจติดขัดคับข้องเท่านั้นเมื่อเราไม่สามารถหาทางออกกับสิ่งเหล่านี้ได้วางใจต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันก็ยังมีความทุกข์แฝงอยู่ไม่ระดับตื้นก็ระดับลึกไม่ระดับหยาบก็ละเอียดจึงกระทั่งทำให้มนุษย์เนี่ยจะมีความสุขถึงที่สุดไม่ได้ไม่มีอิสรภาพอย่างแท้จริงแต่ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงเนี่ยมันจะทำให้เกิดทัศนคติเจตคติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วก็วางใจวางท่าทีได้ถูกต้องแล้วก็พอวางท่าทีได้ถูกต้องมันก็เกิดความปลอดโปร่งผ่องใสเกิดความสุขขึ้นมานี้สภาพจิตใจที่เป็นอิสระเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นพื้นฐานในการที่จะทำให้มนุษย์มีความสุขอื่นๆเหมือนอย่างว่าในทางร่างกายของเราเนี่ยเราอาจจะไปหาความสุขต่างๆเอามาปลนเปลือบำรุงตาหูจมูกลิ้นกายของเราแต่ในตัวกายของเราเนี่ยถ้าไม่มีสุขภาพดีมีโรคอยู่เนี่ยแม้เราจะไปหาความสุขเหล่านั้นมาหาสิ่งมาบำรุงบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายของเรามันก็หาได้มีความสุขแท้จริงไม่มันก็ยังมีความโกรนกระวายอยู่ภายในแม้เราจะมีที่นอนที่สบายเป็นฟูกเดี๋ยวก็มีสัมผัสเป็นสุขแต่ว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีโรคภัยอยู่ให้ความเจ็บปวดภายในความไม่สบายนั้น
มันก็ทำให้เราหาความสุขจากสิ่งภายนอกไม่ได้เพราะฉะนั้นในทางร่างกายเนี่ยต้องมีสุขภาพคือความไม่มีโรคเป็นพื้นฐานก่อนและเสร็จแล้วให้ตัวความมีสุขภาพดีไม่มีโรคนี่ก็เป็นความสุขที่แท้จริงอยู่ระดับหนึ่งแล้วเป็นตัวความสุขที่แท้จริงโดยสมบูรณ์ทีเดียวต่อจากนั้นมันจะเป็นฐานให้เราสามารถมีความสุขกับสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เต็มที่อันนี้ก็เช่นเดียวกันในทางจิตใจถ้าจิตใจยังมีปัญหายังมีความคับข้องยังมีปมอะไรติดอยู่เนี่ยแม้เราจะมีความสุขที่เราแสวงหาเข้ามาจากภายนอกเราก็จะมีความสุขได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในทางศาสนาเนี่ยจึงไม่ได้ติดอยู่แค่ขั้นจิตใจแต่ให้ไปถึงขั้นปัญญาเพื่อจะชำระล้างให้จิตใจเนี่ยปลอดโปร่งตัดปัญหากับโลกและชีวิตนี้ได้ทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเหมือนกับว่าร่างกายที่ไร้โรคชั้นใดจิตใจนั้นก็มีสุขภาพดีสมบูรณ์ฉะนั้นเมื่อจิตใจนี้เป็นจิตใจที่เป็นอิสระปลอดโปร่งผ่องใสโดยสมบูรณ์แล้วอันนี้ก็เป็นความสุขในตัวด้วยแล้วก็เป็นรากฐานเป็นฐานในการที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เข้ามาจากภายนอกอื่นๆทั้งหมดได้ด้วยนี่เราจึงเน้นความสำคัญของการที่ว่าจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องปัญญาขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ถึงอิสรภาพในสมบูรณ์ที่เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริงจนกระทั่งปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายถูกต้องวางใจต่อโลกและชีวิตนี้ได้ถูกต้องอันนี้อาตมาก็พูดมาให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในกระบวนการพัฒนามนุษย์ทั้งศีลทั้งจิตใจหรือสมาธิแล้วก็ปัญญาอันนี้ก็รวมความว่าถ้าหากว่าจิตใจดีก็ทำให้ปัญญานี้ทำงานได้ผลเต็มที่ในเวลาเดียวกันปัญญาดีก็ทำให้จิตนี้ได้มีทางออกเช่นคิดแก้ปัญหาตกทำให้ทำลายความติดขัดคับข้องไปได้มีความปลอดโปร่งโล่งอาตมาจะขอยกตัวอย่างอีกง่ายๆอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างศีลจิตใจและปัญญานี้เช่นอย่างว่าเราจะไปเป็นประธานในที่ประชุมสักแห่งหนึ่งซึ่งมีลำดับพิธีกรรมพอเข้าไปในที่ประชุมนั้นเราไม่รู้เรื่องว่าจะต้องทำพิธีอะไรบ้างสมมติว่าอย่างนี้พิธีกรรมนั่นก็คือพฤติกรรมในเรื่องศีลพอเราไม่รู้ขาดในระดับปัญญาจะเกิดอาการอะไรขึ้นมาก็คือว่าจิตใจกระวนกระวายคนที่เข้าไปนำเป็นผู้นำในพิธีเป็นประธานไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างก็จะเกิดความกระสับกระส่ายโกรนกระวายใจจะไม่เป็นสมาธิแล้วออกมาเป็นพฤติกรรมก็อาจจะมีอาการกระสับกระส่ายทางร่างกายกระวนกระวายไปด้วยอันนี้เนี่ยนี่แสดงว่าปัญญานี่มีผลออกมาทางด้านพฤติกรรมที่ได้เรียกว่าศีลแล้วก็ทางด้านของจิตใจด้วยหรืออย่างเช่นว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นมาน่าหวาดกลัวเพราะเกิดเหตุการณ์น่าตื่นเต้นนี้เรามีความไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอะไรจะแก้ไขยังไงความไม่รู้นี้จะทำให้จิตใจเนี่ยเกิดความประหวั่นพรั่นพรึงเกิดความอึดอัดกัดกลุ้มเป็นอย่างมากจะไม่มีความสุขเลยแล้วก็จะทำอะไรไม่ถูกพฤติกรรมที่ออกมาก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เรียบร้อยทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้สมมติว่าเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัวนั้นเกิดขึ้นแล้วแล้วเกิดมีปัญญาคิดในเรื่องนั้นได้ออกคิดหาทางออกได้คิดแก้ปัญหาได้รู้ว่าจะต้องทำอะไรพอเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างนี้เรารู้ว่าเราแก้ปัญหาได้แน่แล้วก็เราก็จะหลุดรอดพ้นอันตรายไปหรือทำให้เหตุการณ์กลับดีพอรู้ชัดเจนอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดผลแน่นอนจิตใจเราจะหายกระวนกระวายหายกระสับกระส่ายทันทีจิตใจเราจะสบายจิตใจจะสงบและพฤติกรรมก็ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยตามลำดับตามขั้นตอนนั้นที่จะให้เกิดผลในการแก้ปัญหาได้และปัญญานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตประจำวันก็จะให้ได้เห็นกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็จะให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในระบบหรือกระบวนการพัฒนามนุษย์นี้เช่นในหลักของศีลสมาธิปัญญาให้เราเห็นถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างศีลสมาธิกับปัญญาที่ให้ผลกลับกันไปกลับกันมาทั้งในทางบวกและทางลบ
และในกระบวนการปฏิบัติทั้งหมดนี้จะเห็นว่าท่านวางเอาความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นหรือความคิดเห็นความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยเป็นข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่กระทำเป็นอย่างน้อยแล้วเราจึงจะเริ่มเดินหน้าไปในสิ่งนั้นได้เพราะนั้นในการปฏิบัติเบื้องต้นสุดจึงต้องมีสัมมาทิฏฐิความเชื่อความเข้าใจความเห็นถูกต้องก่อนแล้วความเชื่อความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นสัมมาทิฏฐินั้นจะเป็นตัวที่บอกเราให้ปฏิบัติในองค์มรรคข้ออื่นได้อยู่ในขอบเขตที่พอดีเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐินี้เป็นตัวบอกขอบเขตของข้อปฏิบัติอื่นทั้งหมดทำให้มรรคนั้นดำเนินไปอย่างพอดีเกิดดุลยภาพขึ้นมาอันนี้ปัญญาเนี่ยในแง่นี้จะเห็นว่าเป็นเบื้องต้นของกระบวนการพัฒนามนุษย์ทีนี้ในระดับที่สูงขึ้นไปเมื่อเราพัฒนาศีลพัฒนาจิตใจเราก็มุ่งเพื่อพัฒนาปัญญานี่เองเมื่อพัฒนาปัญญาไปจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายในที่สุดแล้วปัญญาเจริญเต็มที่ก็ปัญญานี่แหละจะเป็นตัวตัดสินที่จะนำเราเข้าสู่จุดหมายของชีวิตหรือการพัฒนามนุษย์นั้นตอนนี้มาพูดมาถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศีลสมาธิปัญญาหรือพฤติกรรมแล้วก็จิตใจและปัญญาแล้วในชีวิตประจำวันมองเห็นกันอย่างนั้นได้ไม่ยากทีนี้ก็จะมาพูดในระดับสูงสุดในการพัฒนาระดับสุดยอดนี้ตอนนี้มันจะเป็นการสัมพันธ์กันที่เน้นในระดับจิตกับปัญญาเพราะว่าระดับพฤติกรรมหรือศีลนั้นเป็นระดับภายนอกปัญญาที่สูงสุดนั้นมันจะอยู่ข้างในบุคคลการที่รู้เข้าใจถึงที่สุดในสิ่งต่างๆตอนนี้เราถือว่าหมดปัญหากับเรื่องศีลแล้วเรื่องพฤติกรรมนี่มันต้องมีพื้นฐานมันดีแต่ต้นแล้วอย่างน้อยก็เราไม่ต้องห่วงกังวลกับเรื่องทางด้านความประพฤติอะไรต่างๆหรือต้องแก้ปัญหาในด้านนั้นให้ลงตัวสักอย่างหนึ่งทีนี้เราก็มาสู่ระดับจิตกับปัญญาในระดับจิตใจกับปัญญาเนี่ยความสัมพันธ์ในระดับสูงสุดนี้การพัฒนาทางด้านจิตใจเนี่ยจะมีศัพท์เรียกเฉพาะอย่างที่ตั้งเป็นหัวข้อไว้ว่าจิตภาวนาจิตภาวนานี้เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสมถภาวนาหรือเรียกกันง่ายๆว่าสมถะสมถะก็คือการฝึกอบรมจิตให้สงบนั่นเองอันนี้เป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาจิตใจนี้ส่วนด้านปัญญานั้นที่เรียกว่าปัญญาภาวนาในการพัฒนาปัญญาระดับสูงที่จะให้เป็นการพัฒนาสุดยอดเข้าถึงจุดหมายทีเดียวนั้นก็จะมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญวิปัสสนาหรือเรียกกันสั้นๆทีเดียวว่าวิปัสสนานี้สองอย่างนี้จะมีความสัมพันธ์กันการพัฒนาจิตใจให้สงบเป็นสมถะนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าสมาธิสมถะหรือจิตภาวนาก็นำจิตไปสู่ความมีสมาธิพอจิตมีสมาธิแล้วก็จะเป็นบาดฐานนำไปสู่การเจริญวิปัสสนาดังนั้นจะมีคำกล่าวในทางพระศาสนาอยู่เสมอว่าเอาสมถะเป็นบาดฐานหรือเอาสภาพจิตใจที่เกิดจากการฝึกสมถะเนี่ยเป็นบาดฐานแล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อไปในแง่นี้ตามหลักพระศาสนาก็คือว่าการพัฒนาจิตใจที่เรียกว่าสมถะนั้นเป็นบาดฐานที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาต่อไปแต่ตัวที่จะนำไปสู่จุดหมายแท้จริงคือวิปัสสนาได้แก่การพัฒนาปัญญาตอนนี้เราก็เห็นความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งแล้วว่าสมถะการพัฒนาจิตใจนั้นเป็นฐานนำขึ้นไปสู่ปัญญาและปัญญาเป็นตัวนำสู่จุดหมายอีกทีหนึ่งสมถะนั้นไม่สามารถนำไปสู่จุดหมายคือการที่จะแก้ไขปัญหาได้โดยสิ้นเชิงอันนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องเห็นความสำคัญของการพัฒนาจิตใจอย่างที่ว่าจิตจะต้องมีสมาธิยิ่งเราจะพัฒนาปัญญาอย่างสูงพัฒนาปัญญาในระดับที่เข้าถึงสัจธรรมเนี่ยเราก็ยิ่งต้องการจิตที่มีสมาธิอย่างแนบสนิทมากขึ้นเพราะจิตที่มีสมาธิแนบสนิทถึงขั้นนี้แหละจึงจะสามารถทำให้เกิดปัญญาอย่างรู้ความจริงถึงที่สุดได้แล้ว
แม้แต่ผลในทางจิตเองก็ต้องเกิดจากสภาพจิตที่มีสมาธิถึงความแนบสนิทเช่นเดียวกันจึงจะทำให้เกิดผลเป็นความเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติเปลี่ยนแปลงเจตคติเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นั้นเราจะต้องมองถึงความเจริญงอกงามของจิตใจในระดับต่างๆการพัฒนาจิตที่จะให้มีผลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ปรับเปลี่ยนเจตคติของมนุษย์ได้จะต้องเป็นการพัฒนาจิตที่ลงลึกไปถึงระดับสมาธิทีนี้เมื่อพูดถึงสมาธิแล้วก็เลยขออธิบายให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมาธิเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสมาธินั้นก็บอกแล้วเมื่อกี้บอกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเป็นสภาพจิตที่ปรารถนาหรือที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาจิตใจเราพัฒนาจิตใจนี่มันก็เกิดสภาพจิตที่ดีขึ้นในด้านต่างๆแต่แกนรวมของมันเนี่ยอยู่ที่สมาธิสมาธิสภาวะจิตที่แน่วแน่อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีความสงบอยู่ในตัวแล้วมันจะประกอบด้วยคุณสมบัติอื่นๆที่ดีงามอีกมากมายเช่นสติเป็นต้นทีนี้สมาธินั้นมีคุณค่าอย่างไรสภาพจิตที่ว่าแน่วแน่มีอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวหมายความว่ากำหนดจับอยู่กับสิ่งเดียวได้มันจะมีคุณภาพที่สำคัญคือหนึ่งมันมีพลังจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่จะมีพลังมีข้ออุปมาเหมือนกับว่าเราขึ้นไปบนยอดเขาอย่างขึ้นมาบนยอดเขาที่นี่ที่นี่ก็เป็นเหมือนกับยอดเนินอันหนึ่งพอขึ้นมาบนนี้สมมติว่าเรามีน้ำอยู่ถังหนึ่งหรือมากกว่านั้นสมมติว่าเราเทน้ำถังนั้นลงไปเราเทโดยวิธีที่สาดกระจายไปน้ำทั้งถังนั้นหรือแม้แต่ว่ามากกว่านั้นก็จะไม่ค่อยมีความหมายอะไรเลยมันจะกระจายพร่าไปหมดแต่ทีนี้สมมติว่าเราทำเป็นร่องน้ำเป็นรางแล้วก็เทน้ำถังใหญ่ลงไปน้ำนั้นจะไหลไปทางเดียวเมื่อน้ำไหลไปทางเดียวแล้วจะพุ่งแรงมีกำลังสามารถพัดพาเอาสิ่งที่ขวางหน้ามันไปได้อันนี้จิตใจก็เช่นเดียวกันถ้าจะคิดสิ่งโน้นสิ่งนี้วุ่นวายฟุ้งซ่านไปมันก็ไม่มีกำลังแต่ถ้าหากว่าจิตนั้นอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่เรากำหนดได้แน่วแน่ลงไปแล้วมันก็มีกำลังมากอันนี้เป็นสภาพจิตที่เป็นสมาธิมีคุณภาพประการที่หนึ่งอย่างนี้ทีนี้ต่อไปประการที่สองสภาพจิตที่เป็นสมาธินั้นแน่วแน่แล้วก็เกิดความสงบความสงบนี้ในตัวของมันเองก็มีภาวะที่เป็นคุณสมบัติที่ดีก็คือจะมีความสุขเมื่อจิตใจสงบสบายก็จะมีความสุขอันนี้เป็นคุณภาพหรือคุณสมบัติที่ดีอยู่ในตัวของมันเองเพราะว่าความสงบสุขของจิตใจนี่เป็นสิ่งที่คนปรารถนาอยู่แล้วแม้แต่เพียงได้ความสงบสุขของจิตใจนี้ก็นับว่าเป็นการได้สิ่งที่เป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งของการเจริญสมาธิแต่ว่าคุณค่าของสมาธิไม่ใช่อยู่เพียงเท่านั้นประการต่อไปที่สำคัญซึ่งท่านถือว่าสำคัญที่สุดก็คือคุณค่าที่จะนำไปสู่การพัฒนาปัญญาอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเป็นบาดฐานหรือเป็นพื้นฐานในการที่จะพัฒนาปัญญาต่อไปสภาพจิตที่เป็นสมาธินี้ท่านเรียกว่าเป็นสภาพจิตที่เหมาะแก่งานหรือเหมาะแก่การใช้งานภาษาพระเรียกว่านุ่มนวลควรแก่งานหมายความว่ามันยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนมันนุ่มนวลเหมาะกับการที่จะนำไปใช้ประโยชน์ความจริงการนำจิตไปใช้ประโยชน์นั้นก็ใช้ทั้งในทางพลังจิตเองก็ได้ใช้ในทางปัญญาก็ได้หมายความว่าจิตนี้มันเหมาะกับการใช้งานแล้วก็ไปใช้ในทางพลังจิตก็มันก็จะไปออกไปด้านหนึ่งหรือเราจะใช้ในทางปัญญาก็ไปคิดพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างที่ว่ามาแล้วแม้แต่ว่าในชีวิตประจำวันอย่างที่ยกตัวอย่างเบื้องต้นเรานั่งฟังปาฐกถานี้ถ้าไม่มีสมาธิมันก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจชัดเจนหรือความเข้าใจนั้นไม่สืบต่อรู้เรื่องไม่หมดไม่ทั่วทีนี้ในเรื่องของการเจริญวิปัสสนาปัญญาในระดับสูงที่พัฒนาสุดยอดกันเช่นเดียวกันก็ต้องการจิตที่เหมาะแก่งานซึ่งเป็นสมาธินี้เมื่อจิตเป็นสมาธิท่านเรียกว่าเป็นจิตที่เหมาะแก่การใช้งานก็เป็น
การใช้งานในทางปัญญาพินิจพิจารณาเรื่องอะไรต่างๆก็จะรู้เข้าใจตามความเป็นจริงก็รวมความว่าเราต้องการที่จะใช้ปัญญาที่พัฒนาอย่างถึงที่สุดสีปัญญาที่พิจารณาอย่างลึกซึ้งถึงที่สุดก็ต้องการสภาพจิตที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันก็ต้องการสมาธิอย่างแนบสนิทนี่ก็ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจกับปัญญาแม้ในระดับที่สูงสุดถ้าหากว่าเราจะพัฒนาแต่จิตใจอย่างเดียวจิตใจมันก็มีคุณสมบัติมากมายเช่นว่าเราอาจจะมีคุณธรรมต่างๆมีความเมตตากรุณามีศรัทธาเป็นต้นมันก็เป็นคุณสมบัติที่อยู่ในใจเราอาจจะมีสมรรถภาพจิตมีความเข้มแข็งของจิตใจมีความกล้าหาญมีความเพียรพยายามมีความอดทนสู้กับกิจการงานต่างๆไม่ท้อถอยแล้วมีสติเป็นต้นเราก็มีคุณสมบัติของจิตที่ดีงามหรือแม้แต่ว่าเราสามารถทำจิตให้สงบมีความเข้มแข็งมั่นคงและจิตสงบแน่ๆในสมาธิเราก็มีความสุขสบายก็ดูเหมือนว่าจะพอแก่ความต้องการเข้าถึงจุดหมายของการพัฒนาจิตแต่ที่จริงนั้นถ้าดูให้ดีแล้วมันยังไม่ถึงจุดหมายสภาพจิตที่เป็นอย่างนั้นมันจะมีเชื้อของความไม่รู้อยู่ข้างในเป็นตัวที่แฝงอยู่ตลอดเวลาความไม่รู้เข้าใจต่อชีวิตของตนความไม่รู้เข้าใจต่อโลกสภาพแวดล้อมซึ่งจะออกผลมาเป็นการที่จะวางใจวางท่าทีไม่ถูกต้องการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายไม่ถูกต้องการแก้ปัญหาไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้มันจะมีอยู่แฝงอยู่แล้วเวลาที่เราต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้จิตใจของเราก็จะมีปัญหาอีกถ้าพูดกันอย่างวิธีปฏิบัติก็คือว่าเวลาเราอยู่ในสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิได้เราก็สบายดูก็เหมือนกับว่าเราหมดปัญหาแล้วแต่ออกจากสมาธิเมื่อไรสภาพจิตใจของเราก็กลับเป็นอย่างเดิมเราจะมีอาการที่ว่าเหมือนกับว่าเข้าไปสู่ภาวะที่เป็นจุดหมายนั้นได้ชั่วคราวเท่านั้นเองเมื่อออกมาเผชิญกับสภาพความเป็นจริงของโลกและชีวิตไอ้ความไม่รู้ต่อสิ่งทั้งหลายมันก็ยังมีบทบาทเข้ามาครอบงำชีวิตจิตใจของเราเพราะนั้นการพัฒนาจิตใจของเราได้ดีที่สุดเราก็อยู่กับตัวเองได้ดีแต่เสร็จแล้วเราก็ยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องแม้แต่วางใจวางท่าทีไม่ถูกต้องความไม่รู้แฝงอยู่ตลอดเวลานี้ปัญญานี่แหละที่จะเป็นตัวโยงเราเข้าหาสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่อยู่ข้างนอกออกนอกตัวเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายได้อย่างถูกต้องจิตใจของเราพัฒนาแล้วเราก็ยังอยู่กับตัวเองเรายังไม่สามารถจะเข้าถึงสัจธรรมที่อยู่เบื้องหลังโลกและชีวิตที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติแต่ด้วยปัญญาจะทำให้เราเข้าใจความจริงที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติทั้งหมดเบื้องหลังโลกและชีวิตพอปัญญาเกิดขึ้นก็คือเป็นตัวโยงเราเข้าหาความจริงของธรรมชาติโยงเราให้เข้าถึงเบื้องหลังของธรรมชาติให้เข้าถึงตัวธรรมชาติได้ตัวธรรมะกฎของธรรมชาติความเป็นจริงพอถึงจุดนี้ก็คือการที่เราเข้าถึงสัจธรรมเพราะนั้นปัญญาเป็นตัวโยงเข้าหาสัจธรรมและด้วยการเข้าถึงสัจธรรมนี้เราจะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายต่อธรรมชาติได้ถูกต้องมันจึงเป็นตัวที่กำกับในขั้นสุดท้ายตัดสินที่จะให้เราได้แก้ปัญหาได้ถึงที่สุดจึงบอกว่าเป็นการพัฒนาสูงสุดจึงต้องจับปัญญาไว้เป็นตัวตัดสินในขั้นสุดท้ายเอาละอาตมาก็คิดว่าในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในกระบวนการพัฒนามนุษย์นี้น่าจะเพียงพอทีนี้ก็จะพูดถึงตัวระบบอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นการสรุปเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทั้ง3ในกระบวนหรือองค์รวมในระบบรวมของไตรสิกขานั่นเองในเชิงปฏิบัติการในทางพระพุทธศาสนานั้นจะเห็นว่าองค์ประกอบทั้ง3คือศีลสมาธิปัญญาหรือเรื่องศีลเรื่องจิตเรื่องปัญญานี้จะมีความสัมพันธ์กันเป็น2แบบแบบที่1คือความสัมพันธ์แบบส่งทอดต่อเนื่องกันเป็นขั้นเป็นตอนโดยที่ว่าองค์ประกอบแต่ละอย่างจะมีความเด่นหรือถูกย้ำถูกเน้นขึ้นมาชัดในแต่ละระดับแต่ละขั้นตอนต่างกันไปจากหยาบสู่ละเอียดองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการพัฒนาในระดับที่หยาบก็จะปรากฏเด่นชัดขึ้นมาเป็นตัวเน้นย้ำในขั้นต้นอันนี้ก็คือศีลเรื่องพฤติกรรมที่แสดงออกในภายนอกเรื่องกายวาจาการควบคุมพฤติกรรมทั้งหลายเพราะนั้นในระดับการฝึกปฏิบัติเบื้องต้นนี้ก็จะเน้นเรื่องศีลก่อนทีนี้ต่อไปเมื่อพัฒนาสูงขึ้นไปแล้วส่งทอดต่อไปศีลก็จะส่งทอดไปสู่จิตใจที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพราะนั้นในกระบวนการพัฒนามนุษย์ที่เรียกว่าไตรสิกขาหรือการศึกษา3ส่วนนี้ในระดับที่2ก็จะเน้นเรื่องจิตใจเรื่องสมาธิจะเด่นขึ้นมาแล้วต่อไปเมื่อผ่านขั้นสมาธิไปแล้วก็จะไปถึงขั้นปัญญาในขั้นสุดท้ายแล้วเราจะต้องเอาจริงเอาจังกับเรื่องปัญญาเหมือนกับว่าเตรียมพฤติกรรมแล้วก็เตรียมจิตใจไว้พร้อมแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาปัญญาในขั้นสูงสุดปัญญาก็จะเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นในแง่ของความสัมพันธ์แบบส่งทอดเป็นขั้นตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นกระบวนการฝึกอารมณ์แบบที่ว่ามีขั้นตอน3ขั้นเป็นขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาส่งทอดต่อกันไปอันนี้เป็นความสัมพันธ์ในแบบ1นี่ความสัมพันธ์ในแบบที่2คือความสัมพันธ์เชิงบูรณาการความสัมพันธ์เชิงบูรณาการก็คือการถือว่าองค์ประกอบทั้ง3ในการพัฒนานี้คือศีลสมาธิปัญญาหรือเรื่องพฤติกรรมเรื่องจิตใจและเรื่องปัญญานี้มันจะต้องมาสัมพันธ์อิงอาศัยซึ่งกันและกันทำหน้าที่ต่อกันเพื่อให้เกิดผลรวมขึ้นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวในแง่นี้แล้วองค์ประกอบทั้ง3จะสัมพันธ์กันตลอดเวลาไม่ใช่ว่าแบ่งออกไปเป็นขั้นตอนชัดเจนในทุกขั้นทุกตอนนั่นแหละจะมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาในแง่นี้เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงบูรณาการซึ่งแม้แต่ในกิจกรรมทุกอย่างแต่ละอย่างละอย่างที่เรากระทำเนี่ยก็จะต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาครบเสร็จเป็นเรื่องที่เสริมกันให้บริบูรณ์ถ้าเรามองความสัมพันธ์สองแบบนี้เอามาประสานกันเราก็จะเห็นว่าอ๋อที่จริงนั้นศีลสมาธิปัญญานั้นมีอยู่ด้วยกันตลอดเวลาในทุกขั้นทุกตอนนั่นแหละตั้งแต่ต้นทีเดียวในการปฏิบัติในการพัฒนาก็มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาเกี่ยวข้องโยงกันอยู่เสริมกันไปเรื่อยจนกระทั่งถึงที่สุดแต่ว่ามันจะปรากฏออกมาภายนอกเด่นชัดเป็นขั้นเป็นตอนในแง่ที่ว่ามีการเน้นย้ำต่างกันในช่วงแรกศีลก็เน้นเด่นออกมาขั้นที่สองสมาธิหรือเรื่องจิตก็เด่นออกมาขั้นที่สามปัญญาก็เด่นออกมาอันนี้อาตมาคิดว่าโดยวิธีทำความเข้าใจอย่างนี้ก็คงจะมีความชัดเจนพอสมควรแต่นี้อาตมาก็จะขอยกตัวอย่างว่าในกระบวนการพัฒนามนุษย์นั้นแม้แต่ในชีวิตประจำวันเราก็จะต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะต้องนำเอาระบบการพัฒนาแบบนี้มาใช้เมื่อนำเอาระบบการพัฒนาโดยถือหลักไตรสิกขาเป็นเกณฑ์เราก็นำเอาหลักองค์ประกอบทั้งสามนี้มาใช้ในกระบวนการดำเนินชีวิตของเราดำเนินชีวิตของเรานี้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสำหรับมนุษย์ที่ยังไม่บรรลุจุดหมายจะเป็นการดำเนินชีวิตที่เป็นการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเราจึงบอกได้ว่ามรรคคือวิถีชีวิตหรือการดำเนินชีวิตนั้นเมื่อทำด้วยความมุ่งหมายในการฝึกฝนพัฒนาตนมันก็เป็นศีลขาคือการศึกษานี้เรานำองค์ประกอบ3ส่วนมาพัฒนาตนเองเราก็จะเห็นว่ามีองค์ประกอบ3อย่างนี้อยู่ในกิจกรรมทุกอย่างของเราถ้ามันมีไม่ครบแสดงว่าเราก็ปฏิบัติยังไม่ได้ครบถ้วนกระบวนการพัฒนานี้ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องกิจกรรมทุกอย่างของเรานี่เราจะตรวจดูได้ว่ามีทั้งศีลสมาธิปัญญาเช่นเราไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งพอทำอะไรขึ้นมาเราก็มองดูอ้าวลองสำรวจตัวเองว่าหนึ่งในแง่ศีลพฤติกรรมของเรานั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นโทษภัยแก่สังคมอาจจะเป็นพฤติกรรมที่เกื้อกูลเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเกื้อกูลทำให้สังคมอยู่เป็นสงบสุขเราก็มองดูคุณค่าของ
การกระทำของเราในแง่พฤติกรรมทางสังคมว่าเป็นยังไงนี่ก็เป็นการสำรวจในแง่สี่ต่อไปในการกระทำนั้นจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเรามีความสุขสบายมีความร่าเริงเบิกบานใจไหมมีความเอิบอิ่มใจไหมมีความสุขไหมเราก็สำรวจดูจิตใจของเราหรือว่าไม่สำรวจในแง่เชิงของความสุขก็สำรวจในเชิงของการที่ว่าแรงจูงใจของเราในการกระทำนี้คืออะไรเราทำด้วยแรงจูงใจที่มีความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวหรือมีอะไรเครือบแฝงอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าหรือเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือทำด้วยความมุ่งหมายปรารถนาดีทำเพื่อเกื้อกูลด้วยเมตตาด้วยศรัทธาเป็นต้นนี่เราก็สำรวจได้การกระทำนั้นในแง่จิตใจก็ออกมาเรื่องสมาธิต่อไปในแง่ปัญญาเราก็สำรวจตัวเองได้ว่าในการกระทำนั้นเราเข้าใจเหตุผลในการกระทำของเราชัดเจนหรือไม่ว่าทำไมเราจึงกระทำกิจกรรมอันนี้หรือมีการแสดงออกอันนี้แล้วก็เข้าใจในแง่กระบวนการของเหตุปัจจัยสืบทอดมาว่าการกระทำนี้จะทำให้เกิดผลอย่างไรบ้างในกระบวนการของเหตุปัจจัยสืบต่อไปจะเป็นผลดีผลร้ายอย่างไรแล้วก็มองในแง่ของคุณโทษว่าการกระทำนี้มีคุณค่ามีประโยชน์หรือมีโทษมีข้อเสียหายอย่างไรอันนี้ก็เป็นการสำรวจในแง่ของปัญญาเพราะฉะนั้นในการกระทำอย่างเดียวนั้นจะมีทั้ง3อย่างเราก็จะต้องเอาหลักองค์ประกอบทั้ง3นี่แหละไปตรวจสอบตัวเองในกิจกรรมทุกอย่างของเราในการกระทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นในการกระทำทุกอย่างเนี่ยถ้าเราปฏิบัติถูกต้องมันเป็นกระบวนการพัฒนาตัวเองของเราตลอดเวลาแล้วเราก็ทำครบทั้งศีลสมาธิปัญญาถ้าเราไม่เอาหลักเกณฑ์นี้ไปใช้เราจะทำด้วยความพลาดแล้วก็อาจจะมีความบกพร่องในการกระทำนั้นตกลงว่านี่แหละคือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นกระบวนการที่เป็นระบบพฤติกรรมของเราที่เป็นการพัฒนามนุษย์ที่มีอยู่ตลอดทุกเวลาทุกครั้งรวมความก็คือว่าเราตรวจสอบตัวเองได้ว่าการกระทำแต่ละครั้งของเรานั้นในแง่พฤติกรรมมีผลเกี่ยวข้องกระทบต่อสังคมการอยู่ร่วมกันในโลกต่อสภาพแวดล้อมอย่างไรในแง่จิตใจมีแรงจูงใจเบื้องหลังคืออะไรดีงามหรือไม่แล้วก็จิตใจนั้นมีภาวะมีความสุขหรือความทุกข์อย่างไรในการกระทำนั้นมีความเบิกบานผ่องใสหรือไม่แล้วก็สำรวจในแง่ปัญญารู้เข้าใจเหตุผลในการกระทำรู้คุณรู้โทษของมันหรือไม่รู้เหตุปัจจัยว่ามันจะส่งทอดต่อไปให้เกิดผลอย่างไรในเบื้องหน้าเป็นต้นคราวนี้อาตมาก็ยกตัวอย่างนี้เป็นเรื่องของการที่นำเอาระบบกระบวนการพัฒนามนุษย์มาใช้ในกรณีย่อยๆในชีวิตประจำวันในการกระทำทุกอย่างทีนี้ในเรื่องใหญ่ๆก็จะขอยกตัวอย่างบ้างในกรณีใหญ่ๆการแก้ปัญหาอะไรต่างๆของมนุษย์แม้แต่ของสังคมนี้เมื่อว่าตามหลักของสายสิกขานี้ก็จะต้องนำเอาหลักทั้ง3ประการหรือองค์ประกอบทั้งศีลสมาธิปัญญาไปใช้ให้ครบการแก้ปัญหาของมนุษย์จึงจะสำเร็จได้ขอยกตัวอย่างเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทำลายสภาพแวดล้อมหรือการอนุรักษ์ธรรมชาติที่เรากำลังสนใจกันมากในปัจจุบันในสังคมปัจจุบันนี้มีการคิดแก้ปัญหาเรื่องนี้กันมากและเสร็จแล้วบางทีก็ไปเถียงกันพวกหนึ่งก็จะใช้วิธีการทางปัญญาให้รู้ให้เข้าใจว่าการทำลายป่ามีโทษอย่างไรทำแล้วเสียหายอย่างไรมันจะกลับมาทำลายมนุษย์อย่างไรบางพวกก็ไปพูดในแง่ว่าโอ้ไม่ได้การที่จะให้คนรักษาธรรมชาติอนุรักษ์ธรรมชาติก็จะต้องให้มีความรักธรรมชาติทำไงจะให้เขารักธรรมชาติได้อะไรอย่างนี้หรือว่าบางคนก็มองไปในแง่พฤติกรรมจะต้องออกกฎหมายมาควบคุมพฤติกรรมคนลงโทษกันให้หนักอะไรต่างๆเหล่านี้ให้การศึกษาที่ทำให้มีการควบคุมพฤติกรรมได้ดีรู้จักละเว้นสิ่งที่เป็นโทษบางทีก็อาจจะเอาองค์ประกอบด้านปัญญามาสัมพันธ์กับเรื่องพฤติกรรมด้วยว่าให้รู้คุณโทษของการรักษาหรือทำลายป่าแล้วก็จะทำให้มาควบคุมพฤติกรรมอะไรต่างๆซึ่งก็บางทีก็เป็นการที่ว่าแยกออกไปต่างหากกันบ้างโดยใช้วิธีการอย่างอย่างใดหรือบางทีก็ประสานกันเข้ามาแต่ไม่ชัดเจนคือมันไม่มีหลักที่ออกมาเป็นระบบถ้าพูดในทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราพูดได้เลยว่าจะต้องเอาองค์ประกอบ3อย่างนี้เข้ามาประสานกันให้ครบไม่ใช่ใช้แต่อย่างหนึ่งอย่างเดียว
การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีอย่างหนึ่งอย่างเดียวนั้นไม่สามารถจะทำให้ได้สำเร็จผลแท้จริงอย่างพวกที่มุ่งทางความรู้เอาองค์ความรู้บอกว่าให้เขารู้ว่าทำลายธรรมชาตินี้มันมีผลเสียหายก่อให้เกิดความพินาศอย่างไรจนกระทั่งว่ามนุษยชาติอาจจะสูญสิ้นอะไรต่างๆถ้าเขารู้แล้วเขาคงจะแก้ไขไม่ทำนี่ก็อาจจะรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นต้นแต่เสร็จแล้วทั้งที่รู้นั่นแหละก็แก้ปัญหาพฤติกรรมไม่ได้ไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของคนปัจจุบันนี้ส่วนมากรู้แล้วว่าการทำลายธรรมชาติมีโทษอย่างไรแต่เขาก็ไม่แก้ไขไม่แก้พฤติกรรมของตนเองที่เป็นการทำลายธรรมชาติแต่ด้วยกฎหมายคือออกกฎหมายมาบังคับควบคุมพฤติกรรมของคนทางกายวาจาในสังคมทำผิดก็ลงโทษก็แก้ไขไม่สำเร็จคนเราก็มีการทุจริตกันในแบบต่างๆเพราะนั้นมันเป็นการแก้ไขที่ไม่ครบกระบวนการไม่เป็นระบบที่ในทางพุทธศาสนาก็บอกว่าจะต้องแก้โดยใช้องค์ประกอบให้ครบทั้ง3ด้านทั้งศีลสมาธิและปัญญาหรือทั้งด้านพฤติกรรมด้านจิตใจและก็ด้านปัญญาหรือตัวความรู้ความเข้าใจก็เรียกว่าเป็น3ประสานองค์ประกอบ3อย่างโยงประสานเข้ามาหากันเรื่องศีลก็คือขั้นควบคุมพฤติกรรมขั้นควบคุมพฤติกรรมนี้เราต้องมองตั้งแต่ควบคุมพฤติกรรมชั้นหยาบที่สุดก็คือเป็นบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ในทางสังคมก็จำเป็นต้องมีเหมือนกันมีกฎหมายออกมาหรือระเบียบของหมู่คณะว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเป็นการบอกในขั้นต้นให้รู้ว่าการกระทำนี้สังคมไม่ยอมรับแล้วถ้าทำไปแล้วฝ่าฝืนละเมิดกฎของสังคมอาจจะมีการลงโทษอะไรต่างๆนี่เป็นขั้นต้นหยาบที่สุดแต่แค่นี้ไม่เพียงพอเป็นการควบคุมพฤติกรรมขั้นหยาบก็มีไว้ขั้นหนึ่งเรียกว่าขั้นวินัยในทางศาสนาเรียกว่าขั้นวินัยก็คือพวกกฎหมายหรือบัญญัติของสังคมมนุษย์นี่ต่อไปลึกเข้าไปก็คือขั้นที่ว่าควบคุมพฤติกรรมด้วยเจตนาที่ออกมาจากภายในของเขาเองตอนแรกเราเอากฎเกณฑ์บัญญัติของสังคมมาบังคับควบคุมพฤติกรรมบังคับให้เขาเกิดเจตนาต้องละเว้นขึ้นมาเป็นเจตนาที่เกิดจากการบังคับจากภายนอกทีนี้ให้เกิดเจตนาจากภายในเจตนาจากภายในก็คือเขาเองพยายามควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาของตนเองไม่ให้เกิดผลเสียเช่นไม่มาทำลายสภาพแวดล้อมซึ่งการที่จะเกิดการควบคุมจากเจตนาภายในนี่แหละตอนนี้มันจะโยงไปหาการพัฒนาด้วยองค์ประกอบข้ออื่นใช่ไหมจิตใจเขามีศรัทธาต่อพระศาสนาอาจจะเป็นกฎของศาสนาศาสนาบอกมาว่าให้รักษาธรรมชาติหรือทำไปแล้วเป็นบาปอะไรต่างๆทำลายสัตว์มีชีวิตเป็นบาปอะไรต่างๆนี่เขาเชื่อเขาก็จะควบคุมพฤติกรรมของเขาได้เจตนาจากภายในของตนเองแต่รวมแล้วก็คือเป็นขั้นที่ควบคุมพฤติกรรมเหมือนกันเป็นขั้นที่เรียกว่าเป็นถึงตัวศีลที่แท้จริงแต่ทั้งหมดทั้งขั้นวินัยที่เป็นบัญญัติของสังคมแล้วก็ขั้นศีลที่เป็นเจตนาจากภายในนี้ก็รวมอยู่ในขั้นศีลด้วยกันนั่นแหละนี่เป็นขั้นที่1ซึ่งมนุษย์ก็จำเป็นทีนี้ต่อไปขั้นที่2ขั้นระดับจิตใจการแก้ปัญหาจิตใจจะทำยังไงมันก็ต้องแก้มันให้ถึงที่สุดของจิตใจเป้าหมายของเราก็คือการอนุรักษ์ธรรมชาติจะทำอย่างไรในด้านจิตใจให้คนอนุรักษ์ธรรมชาติก็ให้เขามีความต้องการที่จะอนุรักษ์นี่เป็นเรื่องทางจิตใจแหละถ้าเขามีความต้องการที่จะอนุรักษ์เขาก็จะอนุรักษ์การกระทำก็เกิดขึ้นแต่ว่าความต้องการนั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรก็สืบหาเหตุปัจจัยต่อไปก็จะมาถึงสิ่งที่คนส่วนมากพูดกันก็คือว่าก็ต้องรักธรรมชาติถ้าเขารักธรรมชาติเขาก็จะอนุรักษ์เขาก็ต้องการอนุรักษ์แล้วเขาก็จะอนุรักษ์ทีนี้ก็มีคำถามต่อไปอีกว่าทำไงจะรักธรรมชาติตอนนี้แหละที่มักจะไม่มีคำตอบกันเราจะพูดกันว่าให้รักธรรมชาติให้รักธรรมชาติแต่ว่าความรักธรรมชาติจะเกิดขึ้นอย่างไรที่มันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจที่แท้จริงเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยในทางด้านจิตใจเพียงแต่รู้คุณค่าประโยชน์บางทีไม่เพียงพอที่จะให้เขามารักธรรมชาติเขารักผิวเผินแต่ถ้ามีองค์ประกอบทางจิตเ
ที่มันเป็นจุดหมายของจิตใจแท้จริงมาและมันจะเกิดความรักธรรมชาติได้ความรักธรรมชาติเกิดได้ด้วยเหตุปัจจัยทางจิตคืออะไรก็บอกว่าเกิดจากการที่เขามีความสุขในการอยู่กับธรรมชาตินี่เป็นคำตอบทำอะไรเขามีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติเมื่อนั้นเขาจะรักธรรมชาติแล้วความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของธรรมชาติมันจะมาเป็นตัวเสริมเองก็ยิ่งทำให้เขามีความสุขมากขึ้นถ้าเขามีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติเขาก็จะรักธรรมชาติโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยในทางจิตดังนั้นในทางจิตใจเราก็จะต้องทำให้คนเนี่ยรู้จักมีความสุขในการอยู่กับธรรมชาติและเขาจะรักธรรมชาติและเขาจะมีความต้องการที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและเขาก็จะอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วจิตใจที่เป็นอย่างนี้ก็ออกผลไปสู่ขั้นศีลก็คือเขาจะควบคุมพฤติกรรมของเขาในการที่จะปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยนี่เป็นระดับที่สองต่อไปแค่นี้ท่านถือว่ายังไม่พอก็ต้องมีขั้นที่สามคือขั้นปัญญาด้วยขั้นปัญญาก็คือความรู้เข้าใจความรู้เข้าใจเหตุผลในการกระทำที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาตินั้นว่าการทำลายมีโทษอย่างไรการอนุรักษ์ธรรมชาติมีประโยชน์อย่างไรมีคุณค่าอย่างไรซึ่งจะมีผลส่งไปถึงทางด้านจิตใจด้วยว่าเขารู้เข้าใจแล้วว่าถ้าทำลายธรรมชาตินี่ธรรมชาติเสียไปเขาจะหาความสุขไม่ได้และถ้าหากว่ารักษาธรรมชาติอยู่เขาก็จะมีความสุขกับธรรมชาติได้ต่อไปแล้วแต่เขาต้องรู้เข้าใจตามเป็นจริงรู้วิธีที่จะรักษารู้เหตุปัจจัยในกระบวนการที่จะทำให้เกิดผลในการอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นมานี่ก็คือเป็นเรื่องของปัญญาตลอดถึงการที่ว่าความรู้เข้าใจที่เป็นพื้นฐานในเชิงทัศนคติเช่นทัศนคติในการที่ว่ามนุษย์นี้จะต้องพิชิตธรรมชาติหรือเอาชนะธรรมชาติถ้าหากว่ามนุษย์มีความเห็นอย่างนั้นปัญญาความเข้าใจของเขาบอกอย่างนั้นคือเขาไปเห็นว่าความสุขของมนุษย์เนี่ยอยู่ที่การพิชิตธรรมชาติได้เอาชนะธรรมชาติอย่างที่การพัฒนาของสังคมที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นการพัฒนาในยุคอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้คนมองว่าความสุขของมนุษย์นี่จะสำเร็จได้ในการเอาชนะธรรมชาติถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้นี่เป็นความเห็นในเชิงปัญญามีความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ว่าความสุขของมนุษย์อยู่ที่การพิชิตธรรมชาติได้จัดการกับธรรมชาติตามประสงค์เพื่อเอาธรรมชาติมารับใช้บำรุงบำเรอมนุษย์ถ้าเขาเห็นอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อธรรมชาติมองเห็นธรรมชาติเป็นศัตรูเป็นตัวขัดขวางความสุขอันนี้จะเป็นตัวขัดขวางที่ทำให้การอนุรักษ์ธรรมชาติไม่สำเร็จมันเป็นตัวที่มีความหมายเชิงทัศนคติเมื่อเกิดความเห็นอย่างนี้แล้วก็เป็นทัศนคติเป็นค่านิยมแล้วเขาก็จะมองเห็นว่าการทำลายธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีแล้วอันนี้จะทำให้แก้ปัญหาได้ยากอย่างคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเราได้ปลูกฝังกันมานานว่าให้เห็นว่าความสุขของมนุษย์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้จากการที่พิชิตธรรมชาติและจัดการธรรมชาติเอาธรรมชาติมารับใช้บำรุงบำเรอมนุษย์ตามต้องการแต่ความรู้สึกทัศนคติความเข้าใจนี้แฝงอยู่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาการอนุรักษ์ธรรมชาติปัจจุบันจึงทำได้ยากเพราะได้ฝังความเข้าใจนี้มานานเพราะฉะนั้นในขั้นพื้นฐานนี้จะต้องสร้างปัญญาที่จะมาแก้ทัศนคติอันนี้ด้วยให้รู้เข้าใจว่าชีวิตมนุษย์ที่ดีงามที่สูงสุดนั้นไม่ใช่อยู่ที่การเอาชนะธรรมชาติหรือจัดสรรธรรมชาติเบียดเบียนธรรมชาติแต่ว่ามันอยู่ในขอบเขตที่ว่ารู้จักพัฒนาตัวมนุษย์เองให้อยู่กับสิ่งทั้งหลายได้อย่างถูกต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องการเอาชนะหรือพิชิตธรรมชาตินั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของความเข้าใจที่ว่าจะต้องปรับให้พอดีคือมนุษย์จะต้องมีการจัดการกับธรรมชาติบ้างอันนั้นเป็นธรรมดาแต่มันจะมีขอบเขตอยู่ที่ว่ามนุษย์เองนั่นแหละจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดผลดีแก่ชีวิตและสภาพแวดล้อมนั่นเองให้ดำรงอยู่ได้ดีฉะนั้นขอบเขตที่ว่าการปฏิบัติถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่เอาขอบเขตไปอยู่ที่การพิชิตการพิชิตการเอาชนะมีขอบเขตคือการที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดผลดีต่อชีวิตและต่อธรรมชาตินั่นเองอันนี้ก็คือการที่ว่าเราจะมาพัฒนามนุษย์ในวิถีทางที่ถูกต้องก็เป็นอันว่าแม้แต่ปัญหาการอนุรักษ์ธรรมชาตินี้จะทำให้สำเร็จได้นี่ก
จะต้องใช้หลัก3ประสานคือการเอาองค์ประกอบของศีลสมาธิปัญญามาใช้ให้ครบนี่ก็เป็นตัวอย่างที่อาตมายกมาให้ดูนี่ก็จะขอผ่านไปสาระสำคัญในตอนนี้ก็ต้องการมุ่งให้เห็นว่าระบบใจสิกขาหรือศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นระบบที่องค์ประกอบทั้งหลายมีความสัมพันธ์กันทั้งในเชิงสืบทอดต่อเป็นขั้นตอนและก็ในเชิงบูรณาการที่อิงอาศัยสัมพันธ์เสริมกันให้บริบูรณ์เราก็จะได้นำหลักเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนามนุษย์ในการเจริญภาวนาต่อไปทีนี้ตอนนี้เรามาเน้นในเรื่ององค์ประกอบในระดับที่2และ3คือขั้นสมาธิและปัญญาคือขั้นจิตภาวนากับปัญญาภาวนาโดยที่เรามีความเข้าใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ละเลยมองข้ามความสำคัญของการพัฒนาระดับศีลแต่ตอนนี้เราลงลึกไปหมายความว่าในระดับพฤติกรรมนี้เราถือว่าพร้อมอยู่แล้วตอนนี้เราลงลึกไประดับจิตและปัญญาทีนี้มาพูดถึงระดับจิตและปัญญาโดยเฉพาะการพัฒนาจิตใจก็บอกแล้วว่าได้แก่คำว่าจิตภาวนาและพัฒนาปัญญาก็คือสัมมาปัญญาภาวนาอันนี้ก็จะอธิบายเสริมให้เกิดความชัดเจนขึ้นอีกเล็กน้อยบอกเมื่อกี้นี้บอกว่าจิตภาวนานั้นเรียกชื่อให้มันจำกัดชัดลงไปก็เรียกว่าสมถภาวนาแปลว่าการเจริญสมถะหรือเรียกสั้นๆว่าสมถะการทำจิตใจให้สงบให้เกิดสมาธิแล้วปัญญาภาวนาก็เรียกชื่อให้จำกัดลงไปว่าเป็นปัญญาในขั้นที่เห็นแจ้งความจริงของสิ่งทั้งหลายซึ่งเรียกว่าวิปัสสนาเรียกเต็มว่าวิปัสสนาภาวนาตอนนี้เราก็เลยพูดสั้นๆว่าจิตภาวนาก็เรียกง่ายๆว่าสมถะปัญญาภาวนาก็เรียกง่ายๆว่าวิปัสสนาก็เลยเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาจะเรียกสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาหรือจะเรียกสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ได้ถ้าเรียกภาวนาก็เรียกในความหมายว่าพัฒนาหรือเจริญคือสมถะภาวนาพัฒนาเจริญสมถะปาเจริญความสงบจิตวิปัสสนาภาวนาก็พัฒนาความเห็นแจ้งปัญญาที่รู้แจ้งความจริงถ้าใช้ว่าสมถะกรรมฐานก็หมายความว่าสิ่งที่เอามาให้งานให้จิตทำงานกรรมฐานนี่แปลว่าสิ่งที่เป็นที่ตั้งของการงานหมายความว่าเราทำงานในด้านที่จะพัฒนาจิตนั่นเองแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานก็หมายความว่าหางานมาให้ทำในแง่ที่ว่าทำงานเพื่อพัฒนาวิปัสสนาพัฒนาปัญญาที่เห็นแจ้งก็ไอตัวกรรมฐานก็คือสิ่งที่เอามาใช้ในการปฏิบัติสิ่งที่มาใช้เป็นตัวทำงานนั่นเองก็คือสิ่งที่มาใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาสมถะแต่สิ่งที่นำมาใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาปัญญาสองประการนี่จุดแตกต่างที่สำคัญก็คือเราจะมามองที่หลักการหลักการของสมถะก็คือการมุ่งให้จิตใจเนี่ยมีจุดที่กำหนดแน่วแน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวทางภาษาพระสิ่งที่จิตกำหนดเราเรียกว่าอารมณ์อันนี้ขอให้ทำความเข้าใจให้ชัดอย่าไปปะปนกับภาษาไทยคำว่าอารมณ์ในที่นี้ไม่ใช่อารมณ์ในภาษาไทยอารมณ์ในภาษาไทยนั้นตรงกับภาษาอังกฤษว่า emotionในที่นี้อารมณ์ในภาษาพระอย่าได้ไปเข้าใจสับสนกับคำว่าอารมณ์ในภาษาไทยเลยอารมณ์ในภาษาพระในที่นี้แปลว่าสิ่งที่จิตยึดเหนี่ยวสิ่งที่ถูกจิตรับรู้หรือสิ่งที่เป็นตัวให้จิตรับรู้นั่นเองอะไรก็ตามที่จิตรับรู้เช่นว่ารับรู้ทางตาสิ่งที่เราเห็นก็เรียกว่าอารมณ์ทางตาสิ่งที่เรารับรู้ทางหูเสียงที่ได้ยินก็เป็นอารมณ์ทางหูสิ่งที่เราลิ้มรสรสที่เราลิ้มนี้ก็เป็นอารมณ์ของลิ้นแล้วก็สิ่งที่เราคิดนึกในใจก็เป็นอารมณ์ของจิตใจก็คือออบเจกต์หรือเซนส์ออบเจกต์เพราะฉะนั้นอารมณ์ในความหมายธรรมะนี่ต่างจากภาษาไทยอันนี้อารมณ์หรือสิ่งที่จิตกำหนดสิ่งที่จิตเข้าไปเกาะไปยึดไปจับเนี่ยเราจะคิดนึกถึงมันแล้วเราก็ผ่านจากอารมณ์นี้ไปอารมณ์โน้นอยู่ไม่สุขจิตของเราอยู่ไม่เป็นสุขเป้าหมายของการเจริญสมถะก็คือให้จิตเนี่ยมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวอยู่ได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนานเท่านานถ้าเมื่อไรจิตของเราอยู่กับอารมณ์หรือสิ่งที่กำหนดอันหนึ่งอันเดียวได้
นั่นก็คือสำเร็จเป็นสมาธิเป้าหมายของการเจริญสมาธิก็คือการทำให้จิตมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่ที่อารมณ์หนึ่งเดียวนี้ก็ไปอันว่านี่คือหลักการของสมถะทั้งหมดเวลาพูดในแง่หลักการแล้วเป็นเรื่องที่ง่ายสมถะนั้นมีหลักการอยู่แค่ว่าทำให้จิตเนี่ยมีอารมณ์หนึ่งเดียวอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวได้ไม่ว่าจะใช้วิธีอะไรก็ตามบางทีเราไปพูดกันว่าอ๋อไปทำสมถะเจริญสมาธิไปพูดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้มากมายวิธีการต่างๆแตกต่างกันไปนานับประการแต่ว่าที่แท้แล้วเนี่ยหลักการมีอันเดียวหลักการอันเดียวนี้ก็คือการทำจิตให้อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่จิตกำหนดไว้ได้เอาละนี่คือหลักการของสมถะการที่จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่กำหนดหรืออารมณ์เดียวนี้เรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิก็เป็นเป้าหมายของสมถะหรือจิตภาวนาทีนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วนี่สภาพจิตก็จะประณีตยิ่งขึ้นสมาธินี้ก็จะเป็นแกนกลางของสภาพจิตสภาพจิตที่ประณีตขึ้นไปตามลำดับในระดับต่างๆนั้นท่านเรียกว่าฌานหมายความว่าจิตที่มีสภาพที่สงบมีคุณสมบัติต่างๆโดยมีสมาธิเป็นแกนกลางเนี่ยก็จะมีการพัฒนาประณีตขึ้นไปตามลำดับซึ่งสภาพจิตเหล่านั้นทั้งหมดไม่ว่าอยู่ในระดับใดเรียกว่าฌานถ้าตกลงว่าจากการเจริญสมถะที่ทำให้เกิดสมาธินี้เราก็จะได้ฌานฌานก็เลยเรียกกันว่าเป็นจุดหมายของการเจริญสมถะฌานก็คือสภาพจิตที่มีสมาธินั่นเองมีสมาธิเป็นแกนกลางแล้วก็ประณีตยิ่งขึ้นไปตามลำดับเป็นชั้นๆต่อไปในด้านวิปัสสนาหรือการพัฒนาปัญญาหลักการของวิปัสสนานั้นก็คือการมีปัญญารู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงหรือรู้แจ้งสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเท่านั้นเองถ้าทำให้เกิดภาวะนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของวิปัสสนาทีนี้การรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นนี้ก็จะมีการพัฒนาประณีตขึ้นไปลึกซึ้งขึ้นไปตามลำดับเป็นขั้นเป็นขั้นความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นการเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงในระดับต่างๆนี้มีชื่อเรียกว่าญาณญาณก็คือปัญญาที่รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงในระดับต่างๆประณีตยิ่งขึ้นไปเป็นญาณนั้นญาณนี้ตอนนี้แหละจะให้เห็นความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนาในแง่ของศัพท์ที่เป็นเป้าหมายก็คือสมถะนั้นนำไปสู่ฌานส่วนวิปัสสนานำไปสู่ญาณหลายคนจะสับสนกับศัพท์ทั้งสองนี้เอาฌานเป็นญาณเอาญาณเป็นฌานเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็ขอให้แยกให้ถูกฌานเป็นเรื่องของการที่จิตสงบแน่วแน่เป็นเรื่องสมาธิเป็นเรื่องของสมถะส่วนญาณเป็นเรื่องของความรู้เป็นเรื่องของวิปัสสนานี่อาตมาก็คิดว่าเพียงเท่านี้ก็ทำให้เกิดความเข้าใจถูกต้องแล้วเอาละทีนี้ต่อไปเมื่อเราเข้าใจหลักการของสมถะว่ามุ่งให้ใจแน่วทำให้ใจแน่วเป็นอารมณ์เดียวเป็นสมาธิให้เกิดฌานแล้วก็หลักการของวิปัสสนาก็ทำให้เกิดความรู้เข้าใจตามที่มันเป็นทำให้เกิดญาณแล้วทีนี้ก็ไปสู่หลักปฏิบัติจากหลักการทั่วไปก็ไปสู่หลักปฏิบัติในด้านหลักปฏิบัติการเจริญสมถะหรือจิตภาวนานั้นก็หาเอาอารมณ์มาให้จิตกำหนดหรือจับยึดเหนี่ยวทีนี้อารมณ์ที่จะให้จิตจับกำหนดเพื่อจะได้อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้แน่วแน่เนี่ยก็ต้องมีการเลือกสรรเหมือนกันไม่ใช่เอาอารมณ์ที่เลื่อยเปื่อยมาโดยที่อาจจะเลือกเอาสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วก็ทำให้ลอดจิตให้คิดฟุ้งซ่านเราจะเห็นว่าสิ่งที่จิตมากำหนดจับเป็นอารมณ์เนี่ยถ้าก็เลือกไม่ถูกต้องเนี่ยแทนที่จะได้ผลดีเนี่ยจิตกลับคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายไปเช่นว่าอยากจะได้แล้วก็คิดปรุงแต่งไปคิดเพ้อฝันเพ้อเจ้อไปหรือว่า
บางอย่างมันรบกวนจิตใจทำให้ระคายเคืองก็ทำให้เกิดความหงุดหงิดไม่สบายเพราะนั้นอารมณ์นี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเลือกสรรเหมือนกันก็หมายความว่าต้องหาสิ่งที่ว่าจิตมันจะอยู่ได้โดยไม่มากระทบกระเทือนระคายเคืองจิตแล้วก็ไม่ลอดจิตให้วุ่นวายสับสนเพ้อเจ้อเพ้อฝันไปก็เอาอารมณ์ที่โดยว่าเป็นกลางๆหรือเป็นสิ่งที่ดีงามมีคุณค่าทางด้านจิตใจนั่นเองทำให้จิตใจเนี่ยได้เกิดความสงบขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิแน่วแน่หลักการในการเลือกหาอารมณ์ก็เป็นอย่างนี้คือหาสิ่งที่จะทำให้จิตใจเนี่ยเป็นกลางๆเป็นอย่างน้อยหรือว่าเป็นคุณค่าที่ทำให้ใจสบายอยู่กับสิ่งนั้นได้ดีไม่เกิดผลเสียอันนี้เพื่อจะให้เกิดความสะดวกท่านก็เลยจัดสรรอารมณ์มาให้ไอ้สิ่งที่จัดสรรมาให้เป็นอารมณ์สำหรับผู้ปฏิบัติเนี่ยก็เรียกกันง่ายๆว่ากรรมฐานก็คือสิ่งที่เอามาให้จิตทำงานหรือว่าที่ตั้งการทำงานของจิตก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ที่ท่านเลือกสรรไว้ให้เราเนี่ยมี40อย่างเรียกว่ากรรมฐาน40หรือจะเรียกว่าอารมณ์กรรมฐาน40อย่างก็ได้แล้วเราก็เลือกเอาจาก40อย่างเนี่ยมาใช้ยกตัวอย่างเช่นว่าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าหรือการแผ่เมตตาหรือที่ใช้กันบ่อยก็คือการกำหนดลมหายใจเอาลมหายใจมาเป็นอารมณ์ให้จิตกำหนดนี่แหละสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอารมณ์กรรมฐานหรือเป็นตัวกรรมฐานก็แปลว่าเอาอารมณ์ที่ท่านเลือกสรรมาให้เราแล้วนี่เพื่อความสะดวกเราขี้เกียจที่จะไปเลือกหาอารมณ์อื่นก็เอาจากที่ท่านจัดไว้ให้40อย่างเลือกเอาก็มีวิธีเลือกอีกเราต้องให้เหมาะกับพื้นนิสัยจิตใจอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ไม่พูดในที่นี้ก็ตกลงว่าให้เลือกมาอันหนึ่งละอย่างที่นิยมปัจจุบันนี้มักจะให้กันในการกำหนดลมหายใจก็เอามาอย่างหนึ่งแล้วก็เอาจิตกำหนดให้จิตเนี่ยอยู่กับสิ่งนั้นเช่นอยู่กับลมหายใจนั้นไปเรื่อยๆไม่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นไม่ให้จิตลอยไปหาอารมณ์อื่นจนกระทั่งว่าจิตแน่วแน่อยู่กับลมหายใจเป็นต้นนั้นแล้วนั่นก็คือเกิดสมาธิขึ้นมาจิตใจก็จะพ้นไปจากกิเลสหรือความรู้สึกอะไรต่างๆที่ไม่ดีไม่งามที่จะรบกวนที่ทำให้ใจฟุ้งซ่านไปได้ข่าวแล้วนี่จะเรื่องของสมถะหรือจิตภาวนาทีนี้ในแง่ปัญญาภาวนาหรือวิปัสสนาก็มีหลักปฏิบัติในแบบที่ว่าแทนที่จะเอาอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมากำหนดอยู่ให้จิตอยู่กับอารมณ์นั้นเรื่อยไปแทนที่จะทำอย่างนั้นอ้าวไม่เป็นอย่างนั้นซะแล้วก็บอกว่าให้ตามดูรู้ทันอารมณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหมายความว่าประสบการณ์ของชีวิตที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเราตามดูรู้ทันมันตามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะนั้นนั้นทีนี้ประสบการณ์ในชีวิตของมนุษย์นี่ก็มีมากมายหลายอย่างก็จัดได้เป็นหมวดเป็นประเภทอย่างที่ท่านนิยมจัดไว้ก็จัดเป็นเรื่องที่เราจะเข้าไปกำหนดรู้ด้วยสติก็เรียกกันว่าสติปัฏฐานคือสิ่งที่เป็นจุดกำหนดหรือเป็นที่ตั้งของสติก็จัดไว้เป็น4ประเภทด้วยกันคือเรื่องของกายเรื่องของความเคลื่อนไหวความเป็นไปทางด้านร่างกายนี่อย่างแล้วก็เรื่องเวทนาเรื่องของความรู้สึกสุขทุกข์ในอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องจิตสภาพจิตใจขุ่นมัวฝ่องใสอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องสิ่งที่คิดนึกในใจเรียกว่าธรรมารมณ์อย่างหนึ่งก็เป็น4อย่าง4ประเภทนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราที่ท่านจัดเป็นหมวดเป็นหมู่ไปแล้วซึ่งมันจะเข้ามาปรากฏแก่จิตใจของเราก็ตามดูรู้ทันมันตามเป็นจริงตามที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นในขณะนั้นนี่คือหลักการของวิปัสสนาเมื่อเราตามดูรู้ทันสิ่งเหล่านี้แล้วรู้เหตุตามเป็นจริงก็จะเกิดญาณในระดับต่างๆอย่างที่กล่าวมาแล้วทีนี้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือทั้งสมถะและวิปัสสนาหรือว่าจิตภาวนาก็ดีปัญญาภาวนาก็ดีเนี่ยจะต้องอาศัยสติเป็นตัวนำหรือเป็นตัวเริ่มต้นในการทั้งสองอย่างอย่างข้อปฏิบัติในการเจริญสมถะหรือทำสมาธิเนี่ยจะมีหลายอย่างที่ลงท้ายด้วยสติเช่น
พุทธานุสติธัมมานุสติมรณสติอานาปานสติพุทธานุสติก็คือระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าธัมมานุสติระลึกถึงคุณพระธรรมมรณสติระลึกถึงความตายอานาปานสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกเอาจิตเอาสติมากำหนดไว้กับสิ่งนี้สติก็จะเป็นตัวนำแต่ว่าในสมถะนั้นสติจะเป็นตัวนำเพื่อจะให้สมาธิมารับช่วงไปเพราะว่าสมาธิจะเกิดขึ้นได้นั้นตอนแรกสติจะต้องไปเริ่มก่อนเพราะสติเป็นตัวที่จะไปกำกับจิตไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอเรามีสติก็คือเราเอาจิตเนี่ยไปกำกับอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีนี้ถ้าหากว่ากำกับแล้วไม่อยู่ก็คือไม่มีสมาธิเราก็ต้องเอาสติมากำกับอีกดึงกันอยู่นั่นเองทีนี้พอกำกับดึงอยู่พอมันอยู่แนบสนิทสมาธิก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสติก็เป็นตัวนำไปสู่สมาธิการฝึกสมาธิจึงต้องนำด้วยสติเอาสติมาเป็นตัวกำหนดกำกับจิตในเบื้องต้นแล้วก็เมื่อจิตแน่วแน่แล้วก็เป็นสมาธิทีนี้ด้านวิปัสสนาบ้างวิปัสสนาก็ต้องอาศัยสติเช่นเดียวกันอย่างในหลักสติปัฏฐานนี่ก็บอกว่าสิ่งที่เป็นที่ตั้งหรือทำเป็นที่ตั้งของสติก็คือเอาสติเป็นตัวนำแต่สติในที่นี้ไม่ได้มุ่งที่จะนำให้เกิดสมาธิคือสมาธิไม่ได้เป็นตัวเป้าหมายแต่มันจะพลอยเกิดขึ้นมาเองแต่ว่าไม่ใช่เป็นสมาธิที่ต้องเข้มข้นอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เป้าหมายของการเจริญสติในกรณีนี้การเจริญสติในกรณีนี้มุ่งปัญญาเพราะฉะนั้นสติจะเป็นตัวนำเพื่อทำงานควบคู่ไปกับปัญญาในวิปัสสนาสติก็จะเป็นตัวจับอารมณ์หรือกำกับคุมจิตไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้ปัญญาพิจารณานี่ก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนาว่าสมถะนั้นสตินำส่งต่อให้สมาธิเกิดขึ้นแต่ว่าวิปัสสนานั้นสติเป็นตัวส่งต่อให้แก่ปัญญาที่มาพิจารณารู้เข้าใจความจริงต่อไปอันนี้ในแง่ผลสูงสุดการเจริญสมถะหรือจิตภาวนาสมถะหรือจิตภาวนานั้นเมื่อทำให้เกิดสมาธิขึ้นได้จนกระทั่งเกิดฌานขึ้นมาจิตก็จะสงบผ่องใสพ้นจากกิเลสพ้นจากความทุกข์มีความสุขแต่เป็นสภาพที่มีอยู่ได้ชั่วคราวภาษาพระเรียกว่าดับทุกข์ได้ชั่วคราวมันไม่ถาวรไม่ยั่งยืนเป็นเหมือนกับกดหรือข่มเอาไว้เป็นการดับทุกข์ดับกิเลสด้วยการกดหรือข่มไว้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเอาหินไปทับหญ้าพอเอาหินออกหญ้าก็เจริญงอกงามขึ้นมาได้ใหม่ทีนี้การใช้วิธีของสมถะก็เช่นเดียวกันกิเลสและความทุกข์นั้นยังอยู่เวลาเราอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานก็มีความสุขมีความสงบจิตใจสะอาดผ่องใสแต่ว่าเมื่อไรออกจากสมาธิเมื่อนั้นมาอยู่ในชีวิตประจำวันไปกระทบเข้ากับสิ่งต่างๆที่เข้ามาระคายเคืองจิตใจก็อาจจะไม่สบายอีกมีความไม่รู้มีอวิชชาแฝงอยู่มีปัญหาเกิดขึ้นได้เสมอไปดังนั้นถ้าบอกผลของสมถะนั้นทำให้เกิดนิโรธแบบชั่วคราวที่เกิดจากการกดหรือข่มไว้ระงับไว้เรียกเป็นภาษาศัพท์เทคนิคการเทอมว่าวิขัมภนะนิโรธหรือถ้าเรียกเป็นความหลุดพ้นเป็นวิมุตติก็เรียกว่าสมยวิมุตติเป็นความหลุดพ้นชั่วคราวชั่วสมัยทีนี้ในด้านวิปัสสนาหรือปัญญาภาวนานั้นส่งผลคือการที่จะชำระล้างอวิชชาเลยก็กำจัดรากเหง้าต้นตอของกิเลสและความทุกข์ได้หมดเพราะฉะนั้นจะเกิดภาวะที่เรียกว่าดับทุกข์ดับปัญหาได้แบบสิ้นเชิงเด็ดขาดเรียกเป็นภาษาพระว่าสมุจเฉทนิโรธหรือถ้าเรียกเป็นวิมุตติความหลุดพ้นก็เป็นอะสมยวิมุตติความหลุดพ้นที่ไม่จำกัดสมัยสมยะก็คือไม่มีสมัยไม่จำกัดสมัยไม่จำกัดเวลาก็คือตลอดไปโดยสิ้นเชิงนี่ก็เป็นความแตกต่างกันระหว่างสมถะกับวิปัสสนาในแง่ผลแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสองอันก็คืออย่างที่อาตมากล่าวแล้วถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็คือเอาสมถะมาเป็นฐานของวิปัสสนา
ก้าวต่อสู่วิปัสสนาก็คือว่าเจริญสมถะจนกระทั่งจิตเกิดสมาธิได้ฌานก็ตามหรือไม่ถึงฌานก็ตามได้สมาธิแล้วพอเพียงก็กล้าไปสู่การเจริญวิปัสสนาต่อไปแต่การหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ชั่วคราวดับทุกข์ชั่วคราวก็จะมีผลเป็นการดับกิเลสดับทุกข์ความหลุดพ้นเป็นอิสรภาพที่สมบูรณ์สิ้นเชิงตลอดกาลก็จะมีผลสมบูรณ์อันนี้อาตมาก็ได้กล่าวหมดแล้วทั้งหลักการทั้งหลักปฏิบัติทั้งผลที่หมายผลที่จะเกิดจากสองอย่างนี้พร้อมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างจิตภาวนาและปัญญาภาวนาก็คิดว่าได้พูดมาพอสมควรแก่เวลาแล้วก็เนื้อหาสาระตอนนึกว่าคงจะครอบคลุมพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอยุติเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้สดับตรับฟังในเรื่องนี้ด้วยความเอาใจใส่และขอให้ปัญญาจงเกิดขึ้นกับท่านจากการสดับนี้แล้วก็มีผลต่อการพัฒนาชีวิตจิตใจโดยเฉพาะก็คือพัฒนาจิตใจและปัญญาให้เกิดประโยชน์สุขแก่ชีวิตและสังคมสืบต่อไปขออนุโมทนาเจริญพรเพียงเท่านี้